5-6 เดือนที่ผ่านมานั้นสถานประกอบการต่างๆก็ดำเนินแล้วนะครับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่สร้างอยู่ประปรายนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมกีฬาสมานฉันท์นี้ก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งจังหวัดสงขลาท่านรองผู้การจังหวัดสตูลท่านหน่วยหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยท่านผู้บริการภาค9นะครับได้ประสานติดต่อมาไอสุวรรณศรีครับท่านผู้บริการสำนักงานกรกตหน่วยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ท่านอำพลพงษ์ธรรมผู้กองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีแต่เราอยากที่จะเห็นจิตวิญญาณของนักกีฬาหรือที่เราเรียกว่านะครับที่จะสร้างนักกีฬาที่จะขึ้นไปเป็นตัวแทนประเทศไทยและไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้ดังกว่าผลการแข่งขันก็คือเรื่องของน้ำใจนักกีฬาและหัวใจของสปอร์ตซิตี้หรือมันกีฬาซึ่งได้รับการยกระดับจากการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ท่านพลตรีสมเกียรติผลประยูนท่านเลขาธิการสกต.ได้เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสกต.กิจกรรมในทุกพื้นที่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งท่านสามารถจะสื่อสารท่านสามารถจะนะครับที่จะต้องมาร่วมขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้เกียรตินะครับทีมบริหารที่ให้เกียรติเข้ามาในการที่จะมานี้นะครับเพื่อจากท่านติดภารกิจนะครับประชุมผู้บริหารกับก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดสงขลามาดีโดยตลอดนะครับในบทบาทของที่จังหวัดนครศรีท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาท่านณรงค์ร่วงปานจังหวัดสงขลาก็อยากมาเปิดบ้างเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะอยู่ในภาพบรรยากาศของภาพการเดินทางที่บูรณะครั้งนี้ครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามเอ็มโอยูนะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกทั้งคือการให้กับกลุ่มเยาวชนรวมทั้งประชาชนให้เป็นคนที่มีน้ำใจมีนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยค่ะนอกจากนั้นครับก็เพื่อเป็นการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆนะคะสำหรับนะคะการลงนามให้รู้ครับในโรงงานครับเล่นใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีลายเซ็นของทั้ง7ท่านร่วมกันในพยานด้วยนะครับพยานครับถ้าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันก็คือวันนี้ค่ะซึ่งจะดำเนินจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2563ครับกีฬาในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็เพื่อถ่ายภาพกลางแล้วก็ในภูมิภาคนะครับได้สอบถามหรือว่าอยากจะ